สวัสดีครับทีนี้เราจะมาพบกับโฆษกคนงานแห่งวัดตะเคียนเป็นโฆษกงานวัดตะเคียนคุณแก้มในวัยเกือบ60ปีจะพามาเที่ยวชมตลาดครับวัดตะเคียนปกติแล้วคุณแก้มเนี่ยก็จะมาเป็นโฆษกที่วัดประจำวัดตะเคียนถ้ามาวันเที่ยวเสาร์อาทิตย์เราจะเจอกับโฆษกคนงานวันนี้จะให้แก้มพาเที่ยววัดตะเคียนเชิญเลยครับแก้มเอาเล่าดิอันดับแรกนะคะเราจะไปวันนี้นะคะเราจะมาเป็นวันที่พิเศษนะคะเป็นวันครบรอบวันมรณภาพนะคะของพระพุทธเจ้านะคะพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มปราณีเจ้าอาวาสวัดตะเคียนค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษวันที่ต้องถือเป็นวันคล้ายนะคะคล้ายวันครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าท่านธรรมทรพระครูธรรมทรของการเจ้าอาวาสวัดนะคะเดี๋ยวเราไปพอเอานี้แหละพูดถึงโอเคค่ะ
ด้านล่างนะคะมาริมเรียกว่าริมตลิ่งนะคะก็จะเป็นทางเดินสะดวกสบายแล้วก็ผลไม้นะคะตอนนี้ก็มีกล้วยนะคะกล้วยแถบนี้นะคะตอนนี้จะเน้นในกล้วยกล้วยไข่กล้วยแถบนี้ว้านะคะและในหลายอย่างที่หลายท่านนะคะอาจจะไปตลาดถามเจอนะคะแต่ที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนค่ะจะมีนะคะหัวกลิ่นหลายอย่างนะคะต้นไม้แล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะได้นำสินค้ามาขายโดยพาหนะโดยเรือค่ะถ้าท่านอยากจะเห็นบรรยากาศนะคะตลาดน้ำก็มาดูบรรยากาศเรือค่ะแล้วจะไปบอกนะคะว่าตลาดน้ำวัดตะเคียนนี้ไม่อยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตำบลบางเกลือจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้ที่เนี่ยที่เห็นนะคะ